ราโดนทำร้ายตีเลยใช่ไหมร่างกายมันเสียความรู้สึกไม่พอเราต้องเจ็บตัวตำรวจนะครับตำรวจมันต้องดูแลประชาชนครับเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำร้ายแต่ถ้าเขามาแบบขอโทษอะไรที่เราพร้อมจะให้อะไรไหมให้เขายอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำเขายอมรับผมก็ไม่ได้อย่างมีปัญหาอะไรนะที่ว่ามันเป็นองค์ใกล้ๆหลวงปู่ครับที่ผมก็เหน็บไว้ตรงนี้อ๋อใช่ไหมใช่เทกระเป๋ามามันก็คุ้นมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ผ้าคุ้นมันก็ไม่เจ็บ5 โมงของเมื่อวานครับแล้วหลังจากนั้นผมก็สู้กับนี่ดึงกระชากกันเสร็จปุ๊บมันก็ไม่พาไปหมอมันไปโรงพยาบาลมันจะรู้มันเสียหรือไม่เสียครับแล้วเขาก็เอาไปยังไม่ทันไปแจ้งอะไรยังไม่ได้แจ้งความอะไรประชาชื่นสอนอประชาชื่นค่ะเขาไปนั่งที่รถนครไทยแอร์คือตอนนี้เขาไม่ได้ขอแจ้งความแต่เขาเนื่องในเขาก็ไม่มีใครจะไปสู้เขาอยู่แล้วผมก็หาเช่าที่มาทำและอย่างหนึ่งครับผมจะอยู่งานถ้าสมมติจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่กรุงเทพจะมีเพื่อนไปไหมผมพอใจครับผมครับผมก็คือว่าอย่างน้อยเขาก็ได้รับผลที่เขากระทำนะครับผมครับผมครับฝากขอบคุณผู้กำกับครับผมและผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกครับอย่าตัดสินคนที่ภายนอกครับเห็นแต่ผมหน้าตาอย่างเงี้ยผมก็เคยไปสอบตำรวจอยู่ครับผมการคือว่าคุณจะมาดูแค่ภายนอกมันไม่ใช่ครับตำรวจมันต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ครับผมกรุณาปราณีต่อปวงชนดำรงตนด้วยยุติธรรมกระทันการด้วยปัญญาแต่อันนี้เขาไม่มีเลยนะครับผมครับผมอยากให้เขาอยากให้เขามารับผิดชอบครับผมก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำครับผมขนาดผมเจ็บผมก็ยังต้องมาทำงานจะให้ผมไปสู้อะไรกับพวกคุณผมสู้ไม่ได้พ่อแม่ผมก็ยากจนฐานะผมก็ยากจนถึงผมเจ็บผมก็ต้องมาทำงานครับถ้าผมไม่ทำงานแล้วผมจะหาอะไรกินนะครับผมครับผมก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกันครับผมต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับผมกรณีที่เกิดขึ้นกับเราอยากฝากตำรวจในการจะเป็นตรวจคนต้องสงสัยครับก็ก่อนตรวจคุณก็ต้องแสดงบัตรแล้วก็บอกชื่อสังกัดไหนอยู่หน่วยไหนครับผมเขาจะได้ทราบว่าเออคุณเป็นตำรวจครับผมตำรวจจริงครับผมไม่ใช่มาเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บคุณไม่ได้บอกชื่อบอกสังกัดเลยครับผมก็แค่แสดงโลโก้เฉยๆคนทั่วไปเขาก็หาได้เหมือนกันครับผมครับผมครับผมพูดหน่อยว่าวิธีการตรวจควรจะทำยังไงวิธีการมันไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายหรือใส่กุญแจมือใช่ครับไม่ควรใส่กุญแจมือครับก็ถามดีๆก็ใช้วาจาที่สุภาพหน่อยครับไม่ใช่ว่าขึ้นมึงขึ้นกูครับผมครับผมใช่ครับถ้าบริสุทธิ์ใจก็ไปโรงพยาบาลก็ได้ครับไปตรวจที่โรงพยาบาลครับผมอันนี้มันเกินไปครับมันไม่ใช่ครับผมมันเป็นการกระทําที่ผมว่ามันเกินไปครับผมเกินกว่าเหตุครับผมจากโพสต์เนี่ยเรามีคนทักเข้ามาตัวนี้เดียวกันกี่คนมาน่าจะหลายคนอยู่ครับประมาณหลายน่าจะเยอะครับไม่ได้ดูว่ามันกี่คนครับเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาว่าแถวนั้นน่ะมันเยอะครับผมครับผมรู้สึกกลัวครับผมคือว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมก็ไปไหนก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ฝากเตือนทุกๆคนด้วยครับต้องบางทีเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจครับผมก็ต้องระวังกันหน่อยครับผมสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากครับผมครับผมครับก็ฝากคุณตำรวจหน่อยนะครับการที่คุณจะตรวจค้นคุณต้องแสดงบัตรแล้วก็บอกชื่อนามสกุลอยู่หน่วยไหนสังกัดไหนครับผมเพื่อความโปร่งใสครับผมคนไม่ซ้อมทำร้ายร่างกาย
ใช่ครับเราเป็นตำรวจนะครับเราต้องให้เกียรติต่อประชาชนหน่อยครับคือว่าเวลาคุณตรวจอ่ะมันไม่คือว่าไม่ต้องซ้อมคืออะไรครับก็ถามกันดีๆก็ได้ครับไม่ต้องมาทำร้ายร่างกายเงี้ยครับการกระทำครั้งนี้คือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของผมครับผมครับ